วาดหิมะทางเดินหน้าบ้านกันเคาะไม่ออกติดหนึบเลยเดินต้องคอยระวังมันจะลื่นมากเลยพื้นไม้อ่ะหิมะมันละลายอ่ะมันจะฝาดยากสังเกตป่ะหนักมากเพราะว่าอุณหภูมิมันขึ้นมามันสูงขึ้นมามีคนมาช่วยฝาดอยู่ตรงข้างหน้าบ้านนิดนึงไม่รู้ใครถ้าหิมะตกเยอะๆก็ต้องฝาดอย่างนี้ทุกวันถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยววันหลังนี่ต้องเอาเกลือมาโรยนะเพราะมันจะลื่นมากโรยเกลือข้างบนถ้างั้นเดินไม่ได้ฝั่งนี้หน้าบ้านนะต้องทำทางเดินเล็กๆลงไปหาที่จอดรถแต่ว่ามีคนทำไว้แล้วสงสัยจะคุณตาคุณยายข้างบนเวลาเดินต้องคอยระวังบางครั้งยกขาไม่ได้ต้องค่อยๆไถไป